จริงสังเกตไหมวันไหนแต่งตัวไม่ดีอ่ะชอบจะแต่งว่ามันจะดูรุ่งริ่งหลุกหลิกหนูริ่งหนูรังอย่าเพิ่งมาบอกว่าไม่ได้รวยแล้วแต่งตัวสวยไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Butterfly Twins กับหน้าและก็แนนค่ะวันนี้นะเราสองคนมากับลุคที่โอ้โหความมั่นใจไม่มั่นใจเนี่ยนะนอกจากมันจะอยู่ที่การดูแลตัวเองแล้วรูปร่างหน้าตาผิวพรรณการแต่งตัวก็สำคัญมากจริงสังเกตไหมว่าไหนแต่งตัวไม่ดีอ่ะชอบเจอแต่งวันไหนที่แต่งตัวดีอ่ะมั่นใจอยากเจอผู้คนจริงนะเวลาวันไหนแต่งตัวดีเหมาะกับรูปร่างของเราแต่งแล้วแบบเฮ้ยเราตั้งใจแต่งอ่ะวันนั้นอะทำงานดีไปด้วยเป็น productive day productive เฉยเลยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะ7ข้อวิธีแต่งตัวยังไงให้ดูแพงค่ะไปดูกันเลยข้อ1ตัดเส้นได้ออกให้หมดเป็นไหวพี่เหอะไงซักก็ไม่ซักนะใช่เลยและปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีเส้นได้จากโรงงานที่เขาเนี่ยยังเอาออกไม่หมดหรือว่ายึดติดออกมานะคะมันจะดูรุ่งริ่งหลุกหลิกหนูริ่งหนูรังก็คือมันจะทำให้คุณดูสกปรกนั่นเองอ่ะไม่ว่าเสื้อของคุณนะจะซื้ออิมพอร์ตมาจากแพงที่แต่เมื่อไหร่ก็ตามมีได้ปุ๊บจบตัวนั้นคุณจะมีลุคที่สกปรกดังนั้นค่ะสำคัญมากๆก็คือการตัดเส้นได้ออกให้หมดนั่นเองจ้าจริงแต่ก่อนเป็นข้อ2รีดให้เรียบทุกครั้งที่เราจะใส่เสื้อทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะหยิบออกมาจากตู้เสื้อผ้าผ้ามันอาจจะยับหยิบไปอยู่กันเคยเรียบมาก่อนแต่ว่ามายับกันในตู้เสื้อผ้าดังนั้นค่ะทุกครั้งที่ออกมาเผื่อเวลารีดก่อนที่จะใส่ทุกครั้งนะคะเรื่องของอิริยาบถต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งรถนั่งออฟฟิศที่ทำงานหรือว่าลุกไปลุกมานะคะ มันจะเกิดการยับของเนื้อผ้าได้ดูแลจัดการร่างกายให้ดีเช่นเวลานั่งรวบกระโปรงให้ดีเคยเป็นแม้แต่ก่อนนั่งคือนั่งลงไปเลยแล้วเวลาลุกขึ้นมาก็ทิ้งรอยยับแบบโอ้โหเหมือนไม่เคยรีบเหมือนขยุ่มเอาไว้เลยไม่อยากหันหลังให้ใครเลยก็คือต้องกลายเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความเรียบของผ้าก็ดีนะส่งเสริมให้เราดูเป็นคุณสตรีขึ้นมาผ้าบางชนิดขนคนที่มันไม่เคยยับเลยมันไม่ยับมันดีผ้าขนแกะผ้าแคชเมียร์ขนแพะต่างๆผ้าไนลอนโพลีเอสเตอร์อันนี้ไม่ยับพวกเสื้อกำลังกายเสื้อถักไม่ยับแน่นอนอย่างเงี้ยเสื้อถักแล้วก็ผ้าชื่อว่านีโอพรีนหรือว่ายางเทียมก็ไม่ยับและอันสุดท้ายนะคะที่ใส่กันบ่อยสุดๆไปเลยก็คือกางเกงยีนส์ยีนมีเอสป่ะจีนข้อ3เพิ่มเลเยอร์ให้ลุคเราเข้าใจนะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนทุกคนเราอยากจะใส่แค่สายเดี่ยวตัวเดียวแต่มันจะดูแบนมากทุกคนแล้วมันดูไม่แพงค่ะวิธีการนะคือการเพิ่มเลเยอร์หรือว่าการใส่เสื้อเพิ่มเข้าไปอีกชั้นนั่นเองนะคะชุดเราหรือหุ่นเราก็ควรมีมิติดังนั้นการที่มีเสื้อประมาณ2ชั้นหรือเสื้อ1ชั้นกับผ้าพันคอก็ได้นะคะจะทำให้ลุคของคุณดูแพงและอัพลุคขึ้นมาได้ค่ะข้อ4แอคเซสซอรีเพิ่มความแพงอีกมิติหนึ่งนะคะที่จะเป็นแบบมิติลี้ลับเลยนะคะก็คือถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยควรจะดูแพงขึ้นอีก10เท่ามุกนั่นเองนะคะมุกนี่เป็นอะไรที่กันตายมากๆนะเวลาเสื้อผ้าดูแบบธรรมดานะธรรมดามันจะช่วยทำให้ลุคของคุณดูแพงขึ้น10เท่าไม่จำเป็นต้องมุกแท้ก็สามารถค่ะเนี่ยสามารถที่จะแยกได้ไหมคะว่านาหรือแนนอันไหนเป็นของปลอมมาถึงคนก็คือคนไม่ใช่เนี่ยบอกไม่ได้เลยอันนี้นะคะหลักร้อยส่วนอันนี้หลักพันดูไม่รู้เลยเห็นไหมจริงเหรออย่าเพิ่งมาบอกว่าไม่ได้รวยแล้วแต่งตัวสวยไม่ได้และอัคเซสซอรี่กันตาอีกสีนึงก็คือที่แนะนำสำหรับสาวเอเชียเลยนะคะก็คืออัคเซสซอรี่สีทองนั่นเองทุกคนเนื่องจากว่าโทนสีผิวของชาวเอเชียส่วนใหญ่มักจะเป็นสีขาวอมเหลืองหรือสีผิวน้ำผึ้งนั่นเองซึ่งสีผิวเหล่านี้นะคะจะเขาเรียกว่าขับนะคะขับสีได้ดีกับโทนสีเหลืองโทนสีทองหรือสีโรสโกลด์นั่นเองสีที่อาจจะตายได้ก็คือสีซิลเวอร์ค่ะทุกคนหรือสีเงินนั่นเองถ้าไม่มั่นจริงผิวไม่อมชมพูจริงมันอาจจะไม่ช่วยขับผิวก็ได้นะข้อ5รองเท้าหัวแหลมช่วยให้ดูผอมเพรียวนะคะเมื่อเทียบกับหัวกลมหัวป้านหรือว่าเปิดนิ้วแล้วเนี่ยรองเท้าหัวแหลมเนี่ยจะหลอกตาเพิ่มให้คุณดูสูงขึ้นอีก2นิ้วเลยทีเดียวทุกคนแนะนำรองเท้าหัวแหลมควรมีติดบ้านเอาไว้นะคะและรองเท้าควรเป็นสีโทนเดียวกัน
หลายคนคิดว่าต้องมีกระเป๋าเยอะถึงจะดูสวยดูแพงจริงๆถ้ามีได้ก็มีแต่ว่าถ้าที่บ้านเนี่ยบอกว่าพี่แนนที่บ้านมีเนื้อที่จำกัดในการเก็บมากพี่แนนก็จะแนะนำสีเหล่านี้ให้ทุกคนดูเลยค่ะคือสีที่เรียกว่า neutral ค่ะสีนี้นะคะเป็นสีที่ออกไม่ฉูดฉาดค่ะสีออกแนวธรรมชาติและตุ่นๆ นะคะจะสามารถที่จะเข้ากับลุคของคุณได้มากกว่านั่นเองค่ะข้อ7นาฬิกาช่วย complete look เพราะนอกจากจะเพิ่มความหรูหราแล้วเนี่ยยังใช้แทนเครื่องประดับได้อีกด้วยนะคะทุกคนนอกจากนั้นนะคะนาฬิกาเนี่ยยังแสดงถึงความมั่นใจแล้วก็ความน่าเชื่อถือได้อีกด้วยนานแนนเลือกแบรนด์นาฬิการะดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แบรนด์ Longines แบรนด์ที่มีประวัติอันยาวนานกว่า189ปีและเป็นแบรนด์เก่าแก่เป็นอันดับ4ของโลกเขาเชี่ยวชาญในการผลิตนาฬิกาที่มีดีไซน์สง่างามและการทำงานทรงประสิทธิภาพที่สืบทอดมาอย่างยาวนานลองจินได้รับเลือกให้เป็นผู้จับเวลาการแข่งขันกีฬาระดับโลกมากมายอาทิเช่นกีฬาแข่งม้าสกียิงธนูเทนนิสยิมนาสติกลองจินส์เจ้าของโลโก้รูปนาฬิกาทรายติดปีกยังเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Swatch Groupที่เป็นแบรนด์ผู้ผลิตนาฬิกาชั้นนำระดับโลกและยังวางจำหน่ายในประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า150ประเทศโดยมีสโลแกนที่เข้ากับลุคของเราวันนี้มากนั่นก็คือ Elegance is an attitude รุ่นที่กำลังเห่อแล้วก็ชอบเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือรุ่น Longines Dolce Vita สื่อถึงความหอมหวานในการใช้ชีวิตสไตล์อิตาเลียนนั่นเองดีไซน์ของตัวนาฬิกาเนี่ยเป็นสไตล์อาร์ตเดโคนะเพิ่มความหรูหราพรีเมียมสามารถแมทกับชุดได้หลากหลายเหมาะกับทุกสถานการณ์หรือว่าเราจะใส่เป็นจิวเวลรี่เลยก็ยังได้หน้าปัดและเข็มนาฬิกาสีเงินฟลักวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นหนังอลลิเกเตอร์แท้นะทั้ง2สายทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวสามารถเปลี่ยนสายได้อย่างง่ายดายด้วยวิธี Quick Switch และตัวนี้ก็ยังมีประสิทธิภาพกันน้ำได้ถึงระดับ3บาร์หรือ30เมตรด้วยกันมีรับประกัน2ปีนะคะแต่สำหรับเรือนนี้ที่ตัวเรือนประดับ46เพชรรวม 0.552 กรัตจะมีใบ Certificate เพชรให้ด้วยนะเพชรแท้ค่ะสำหรับ2เรือนที่นาแนนใส่อยู่นี้นะคะเป็นกลไกควอตซ์นะคะทุกคนแต่สำหรับท่านไหนที่มีเรือนออโตเมติกนะ Longines เนี่ยเขาจะขยายเวลารับประกันหรือวอร์เรนทีนค่ะออโตเมติกโมเดลทุกรุ่นจาก2ปีเป็น5ปีเลยตั้งแต่วันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับนาฬิกา2เรือนนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะถ้าเทียบฟังก์ชันกับราคานี้แล้วถือว่าคุ้มมากจริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถช้อปกันได้ที่บ้านง่ายๆเลยผ่านช่องทางการซื้อออนไลน์ Longines Official Store ทั้งใน Lazada Shopee หรืออยากดูรุ่นอื่นๆได้ตามช่องทางที่แฝดขึ้นให้ข้างล่างนี้เลยนะคะหวังว่าทั้งหมด7ข้อนี้นะคะเพื่อนๆจะนำไปประยุกต์ใช้นะคะทุกๆคนจะแต่งตัวได้ดูแพงขึ้นได้จริงๆและใครชอบนาแนนนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันไว้เยอะๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเผื่อว่านาแนนมีคลิปอะไรเนี่ยคุณจะได้เป็นคนแรกๆที่ได้เจอเรา2คนเลยสำหรับวันนี้นะคะนาแนนจะลาไปกับความดูแพงก่อนด้วยการก้มกราบงามๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรง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 ใช่หรอดูแพงไง